ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการความมั่นคงในฐานะที่เราได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสังขบุรีกาญจนบุรีรวมถึงแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราในการให้กับประเทศของเราแน่นอนครับวันที่4ถึง5มีนาคมที่ผ่านมาท่านสื่อมวลชนอาจจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องที่เราได้เดินทางไปร่วมประชุมร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อมคณะนะครับเดินทางไปที่บริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์นะครับซึ่งเป็นด่านผ่อนปลนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับร่วมกับคณะกรรมการความมั่นคงในฐานะตัวแทนไปได้แก่ท่านรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมการนะครับเราไปพร้อมกันที่อำเภอสังขบุรีนั้นในวันที่4มีนาคมครับเรื่องหารือเราบรรลุข้อตกลงร่วมกันครับหลังจากที่ท่านร้อยเอกธรรมนัสนะครับได้อาศัยความเป็นตัวแทนรัฐบาลนะครับไปวันนั้นได้มีการกำชับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากได้มีการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงกันได้เป็นที่ยุติเบื้องต้นนะครับใช้คำว่ายุติเบื้องต้นว่าเรายังไม่มีความชัดเจนในการตกลงการค้าระหว่างประเทศนะครับในฐานะเป็นประเทศผู้อนุญาตให้นำผ่านสินค้าประเภทยางพาราจากประเทศเมียนมาไปยังด่านสะเดานะครับเพื่อไปสู่ประเทศที่3คือประเทศมาเลเซียดังนั้นสิ่งที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ปี65ที่เราทราบว่ามีการนำผ่านยางพาราจนกระทั่งปัจจุบันถึงวันที่17กุมภาพันธ์2567นี้ไม่เคยมีกระบวนการหรือไม่มีความชัดเจนต่อเรื่องนี้กระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดจึงเกิดคำถามที่ว่าเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือชอบด้วยกระบวนการพิธีทางการต่างประเทศในการนำผ่านสินค้าหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นท่านร้อยเอกธรรมนัสจึงมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของเราว่าอยากจะให้ระงับการนำผ่านยางพาราไปจนกว่าจะมีมติของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งจะนำเรียนผ่านคณะรัฐมนตรีโดยท่านร้อยเอกธรรมนัสไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันและประสานงานกับทางการเมียนมาเพื่อดำเนินการนำผ่านยางพารานี้ให้ถูกต้องตามกฎบัตรต่างๆนะครับนั่นจึงเป็นความชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่ทำมานั้นไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับชัดเจน2ใครเป็นผู้ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้นี่จะนำไปสู่การดำเนินการต่อไปในฐานะกรรมการความมั่นคงรวมถึงท่านรัฐมนตรีเองก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดนะครับเราได้ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมว่ากรณีนำผ่านยางพารานั้นนะครับกระทำการมานี้มีอยู่7บริษัทด้วยกันนะครับที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการส่งเสริมให้นำยางพารานั้นผ่านประเทศไทยไปโดย1บริษัทนั้นจะได้โควต้า1บริษัทต่อ6รถบรรทุกพ่วงนะครับต่อวันนะครับนั่นแปลว่ามีมูลค่ามหาศาลต่อ1บริษัทไม่น้อยกว่า 4-5 แสนบาทต่อวันที่จะได้รับปันผลกำไรจากส่วนต่างนี้แสดงว่าเงินสะพัดที่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนสังขบุรีนั้นมีจำนวนเงินเม็ดเงินไม่ต่ำกว่าวันละ5ล้านบาทต่อวันจากกรณีที่มีการนำผ่านยางพาราซึ่งเงินเหล่านั้นไม่ได้เข้าภาษีของรัฐบาลไทยเพียงแต่เก็บส่วนนำเข้าผ่านรถบรรทุกแค่คันละ500บาทความเสียหายต่อทรัพยากรของเราเช่นถนนหนทางการท่องเที่ยวของอำเภอสังขบุรีที่ได้รับผลกระทบรวมถึงราคายางพาราในประเทศไทยครับเราจึงได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนครับและเราจะเดินทางไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในวันที่10ถึง12มีนาคม2567นี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับเรา